นอกจากทิ้งความเสียหายแล้วนะครับยังก่อให้เกิดความทุกข์ระทมกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสายลมจอยหลังจากที่ได้มีโอกาสกลับเข้าไปดูในร้านค้าของตัวเองแล้วต้องบอกว่าถึงกับช็อกนะครับเพราะว่าดินโคลนกลบสินค้าหมดเสียหายหลายล้านบาทครับในแต่ละร้านนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับในขณะที่เวลานี้สถานการณ์ที่ตลาดสายลมจอยระดับน้ำยังอยู่ในภาวะทรงตัวนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนั้นระดับน้ำขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขึ้นลงๆสถานการณ์น้ำที่ยังคงขึ้นลงๆแบบนี้ยังทำให้หลายฝ่ายยังคงต้องเฝ้าระวังและยังไม่สามารถที่จะวางใจได้นะครับในขณะเดียวกันเราจะได้เห็นว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางกลับเข้าไปในตลาดเพื่อกลับเข้าไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันอีกรอบที่สองโดยคาดว่าพวกเขายังคงพยายามหาสิ่งของที่ยังพอจะนำกลับมาใช้งานได้ครับหลังจากน้ำลดระดับลงนะครับเราได้เห็นดินทรายและโคลนจำนวนมากเข้าไปกองอยู่ภายในร้านค้านะครับบางจุดดินถมกันจนกลายเป็นเนินโล่งและแน่นอนว่าสินค้าต่างๆที่จมอยู่ใต้ดินก็ยังไม่รู้ว่าจะนำออกมาอย่างไรพ่อค้าแม่ค้าที่นี่พยายามบอกกับทีมงานของเราผ่านไปยังหน่วยงานภายนอกนะครับว่าอย่าเพิ่งทอดทิ้งพวกเขาเพราะว่าจุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่ได้รับผลกระทบหนักมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายล้านบาทครับบางคนยอมรับว่าถึงทางตันแล้วก็อยู่ในสภาวะหมดเนื้อหมดตัวครับขายรองเท้าค่ะลาโอจิเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะของของไม่เหลือไหมไม่เหลือแล้วค่ะหรือแล้วข้างที่นี่ค่ะลอยติดใช่ที่ค่ะไม่เหลือแล้วค่ะไปหมดแล้วค่ะนั่นน่าจะออกน้ำสายหมดมันนะคะน่าจะไม่เหลือแล้วค่ะครับค่ะตรงนี้เคยเห็นเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่เคยค่ะยังมาแค่เข่านะคะตลาดสายลมจอยเป็นตลาดขายสินค้าชายแดนนะครับที่นี่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีปีนี้ท่วมไปแล้ว8ครั้งนะครับครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าหนักที่สุดจนเคยมีแนวคิดที่จะทำประชาพิจารณ์ย้ายตลาดสายลมจอยไปอยู่ในพื้นที่สูงและก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตัวตลาดแม้จะตั้งมานานกว่า30ปีแต่ว่าตั้งขวางทางน้ำหรือไม่และถ้าหากถามพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ว่าต้องย้ายตลาดจริงๆทุกคนยังจะทำยังไงนะครับพวกเขาก็บอกว่ายังไม่อยากย้ายไปไหนแม้ว่าที่นี่จะเสี่ยงน้ำท่วมครับก็ท่วมมันท่วมทุกปีทำใจทุกปีแต่ว่าทุกครั้งเราเก็บได้เราโอเคเก็บเป็นสูงก็ลงได้แต่อันนี้คือประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เกิดละจนถึง50ปีเนี่ยเพิ่งมาเห็นคืออยากให้มาช่วยมาดูพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ข้างในเนี่ยคือหันมามองทางนี้บ้างแค่นั้นต้องยอมรับนะครับว่าน้ำท่วมที่แม่สายครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่รุนแรงที่สุดที่คนแม่สายเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยพบเห็นครับในขณะเดียวกันอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่มีหน่วยกู้ภัยเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากเกิดคำถามเรื่องการจัดการระบบนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนหรือไม่ว่าจะต้องมีการยกระดับการทำงานของกู้ภัยในการรับมือกับภัยพิบัติครั้งหน้าอย่างไรติดตามจากรายงานครับ300ชีวิตทั้งผู้สูงอายุเด็กและหญิงตั้งครรภ์ยังคงอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแม้น้ำลดลงแล้วแต่บ้านเรือนยังจมโคลนบางจุดน้ำยังไหลเชี่ยวขยะสีแดงแล้วก็เอามาพันตัวแล้วมีอยู่บนหลังคาไว้รวมถึงแสงหงคำชาวชุมชนไม้ลุงขนหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักและยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้เราย้อนถึงเหตุการณ์น้ำหลากเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาว่าสิ่งแรกที่เธอทำคือการพยายามติดต่อกู้ภัยทุกเบอร์เท่าที่มีเพื่อให้ช่วยนำเธอออกจากบ้านที่น้ำกำลังขึ้นสูงแต่ใน2วันแรกก็ยังไม่สามารถออกมาได้เพราะน้ำเชี่ยวจนกระทั่งน้ำลดระดับหนึ่งจึงถูกนำตัวออกมาโดยกู้ภัยมูลนิธิในท้องที่อำเภอแม่สายโทรแล้วค่ะเข้าไม่ได้ค่ะ2รอบโทรไปไม่ได้คืนแรกนี่ไม่ได้เลยคืนที่2นี่มารับประมาณบ่าย 2:00 นค่ะกู้ภัยไปรับก็ยังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยการรวมตัวกันของหน่วยกู้ภัยกว่า170หน่วยในอำเภอแม่สายช่วยทำให้หลายชีวิตที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือแต่อีกมุมก็มีเสียงสะท้อนถึงระบบการจัดการเพราะเมื่อต่างคนต่างเข้าพื้นที่โดยอาศัยข้อมูลการร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อสังคมออนไลน์บางครั้งเกิดกรณีรับเคสซ้ำซ้อนทำให้เสียโอกาสในการช่วยผู้ประสบภัยรายอื่นจึงมีข้อสังเกตว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ควรนำไปสู่การถอดบทเรียนถึงระบบการจัดการอย่างไรหรือไม่
หัวเด็ก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 น้อง2จากพอน้อง2สยามแม่สายหนึ่งในหน่วยกู้ภัยท้องที่เชียงรายมองว่าการมีหน่วยกู้ภัยหลากหลายหน่วยมาช่วยเป็นเรื่องดีแต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการวางแผนแบ่งพื้นที่การรับรู้ข้อมูลว่ากู้ภัยแต่ละหน่วยอยู่จุดไหนต้องอาศัยการฟังจากวิทยุสื่อสารเป็นหลักแม้อำเภอซึ่งเป็นหน่วยราชการหลักที่จะต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จะเปิดให้หน่วยกู้ภัยที่เข้ามาในพื้นที่ลงทะเบียนแล้วก็ตามในการแบ่งพื้นที่ไม่ได้ร่วมประชุมแล้วไม่ได้วางแผนเลยต่างคนต่างเข้าเลยครับต่างคนต่างเข้าแต่ละจุดเรารู้ว่าจุดนี้ทางร่วมประตูกันยูเข้าเราก็ไม่เราจะรู้ได้ไงครับมันมีวอลล์รวมครับมีครับมีช่องกลางเขาก็จะรู้ว่าเขาจะรู้ว่าจุดไหนติดจุดไหนแล้วก็รายงานครับเขาจะฟังจากการรายงานขณะที่กู้ภัยสยามนนทบุรีซึ่งเดินทางมาจากนอกพื้นที่แม้จะเป็นเครือข่ายเดียวกันทำให้จ่ายงานเป็นระบบก็สะท้อนว่าปัญหาที่พบคือผู้ประสบภัยพยายามโทรขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยพร้อมๆกันจึงอาจเกิดความซ้ำซ้อนของการเข้าให้ความช่วยเหลือกู้ภัยแต่ละแห่งก็ต้องพยายามวางระบบกันเองนี่เป็นอีกช่องโหว่ของการเข้าช่วยเหลือเมื่อมีหลายๆหน่วยลงพื้นที่พร้อมกันจึงเสนอว่าควรจัดตั้งสถาบันกู้ภัยแห่งชาติขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางในการจัดระบบกู้ภัยในอนาคตตรงเนี้ยถ้าเราทำเซ็นเตอร์ได้นะครับเซ็นเตอร์ได้เช่นเราทำกู้ภัยแห่งชาติสมมุติกู้ภัยแห่งชาตินะมีเซ็นเตอร์เป็นสถาบันกู้ภัยแห่งชาติทุกคนรายงานตัวเข้าไปกู้ภัยแห่งชาติคุณจะรู้ทันทีเลยว่าคุณมีอาสาสมัครเท่าไหร่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมานะตอนนี้เต็มพื้นที่แล้วลองคิดดิเนี่ยผมเมื่อเช้าผมเจอมูลที่หนึ่งมาจากนครศรีธรรมราชวิ่งมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยพี่ลงของตรงไหนแสดงว่าคุณไม่มีข่าวสารน้ำมันลดหมดแล้วตอนนี้ชีวิตนะครับพี่หลายคนพยายามจะการกู้ภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคือช่วงของการกู้ภัยช่วยชีวิตคนที่ประสบกับภัยพิบัติฉุกเฉินหน่วยงานกู้ภัยท้องที่จะต้องเป็นแนวหน้าช่วงที่2คือการบรรเทาทุกข์เริ่มระดมสิ่งของจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายตั้งศูนย์พักพิงและช่วงที่3คือการฟื้นฟูซ่อมแซมทำความสะอาดบ้านเรือนซึ่งหน่วยกู้ภัยสามารถเลือกได้ว่าจะมาช่วงใดทวนทองย้ำว่าทีมกู้ภัยที่เป็นมืออาชีพต้องไม่มีฮีโร่แต่หัวใจสำคัญคือการทำงานเป็นทีมและหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบจะเกิดประโยชน์กับการกู้ภัยอย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเวลานี้มีหน่วยกู้ภัยหลายหน่วยนะครับที่ถอนกำลังออกจากที่นี่บางส่วนเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายนะครับส่วนในพื้นที่ของอำเภอแม่สายเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็ทําความสะอาดบ้านเรือนพร้อมๆไปกับการเฝ้าระวังน้ําขึ้นน้ําลงของแม่น้ําสายแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นโจทย์ใหญ่ของอำเภอแม่สายหลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและเยียวยาชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ครับค่ะขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะแน่นอนค่ะการฟื้นฟูนอกจากบ้านเรือนที่เสียหายแล้วก็ยังต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนก็มีคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องเผชิญกับน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากแบบนี้เรื่อยมาเราสามารถ move on หรือเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไหมผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะให้ความเห็นที่ค่อนข้างตรงกันว่าถ้าหากจะบริหารจัดการน้ำได้ดีกว่านี้มันคงต้องมีหลายปัจจัยโดยเน้นไปที่เรื่องของการทุ่มเทงบประมาณทรัพยากรให้ถูกจุดการจัดระบบระเบียบของข้อมูลอย่างจริงจังนะคะและมีระบบที่ช่วยประเมินความเสี่ยงเพื่อให้คนหน้างานได้มีทางเลือกก่อนการตัดสินใจในการเผชิญเหตุต่างๆนั่นเองค่ะแม้ว่าประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำอย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.มีการบูรณาการหน่วยงานด้านน้ำมากกว่า30หน่วยงานแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ายังตกร่องเรื่องของการใช้กฎหมายของหน่วยงานที่ทับซ้อนและต่างคนต่างทำด้วยและไทยเองก็ยังมีจุดอ่อนทั้งหน่วยงานด้านการพยากรณ์การคาดการณ์และการบริหารจัดการน้ำค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สีตางพิไลล่าหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ประเมินถึงจุดอ่อนของการจัดการน้ำไทยว่าครั้งนี้เนี่ยไทยเราไม่มีข้อมูลน้ำนานาชาติมีจุดอ่อนทั้งฝั่งของการคาดการณ์และการเตือนภัยค่ะขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านการจัดการน้ำระหว่างจังหวัดด้วยซึ่งไม่รู้ว่าใครต้องเป็นคนบริหารจัดการโดยยกตัวอย่างน้ำจากแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนมาถึงเชียงรายก็ถือว่าเป็นน้ำที่ไหล
ผ่านคร่อม2จังหวัดแม้ว่าจะมีแผนระดับจังหวัดมี2กฎหมายด้วยกันทั้งพรบน้ำปี61และพรบปภปี2558แต่ว่ารอยต่อระหว่างจังหวัดแบบนี้ก็ยังไม่ชัดว่าใครต้องรับผิดชอบและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีหรือไม่นะคะในขณะที่เหตุการณ์น้ำท่วมเชียงรายทางสทนชเองก็ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายตามข้อสั่งการของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนให้บริหารจัดการน้ำให้คลี่คลายได้เร็วมากที่สุดโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายนะคะให้สามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดค่ะลองไปฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะจุดอ่อนในการจัดการน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายจากผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไหลล่าค่ะอันที่หนึ่งคือเรา underestimate แม้กระทั่งฝนที่ตกแช่อยู่ในบ้านเราอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเราไม่มีข้อมูลของน้ำนานาชาติเพราะฉะนั้นการประเมินสถานการณ์อ่ะมันจะเรียกว่าผิดหมดเลยก็ได้มันก็เลยไม่ทันอะไรเลยจริงๆจากแม่อายเนี่ยกว่าที่จะมาถึงเมืองเชียงรายเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งถามว่าเตือนภัยทันไหมทันแต่นี่ก็เป็นคำถามอยู่เหมือนกันว่าแล้วการเตือนภัยของน้ำที่มีความเชื่อมโยง2จังหวัดแบบนี้เป็นความรับผิดชอบของใครในการที่จะแจ้งเตือนพอมันคล่อมไป2จังหวัดแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันตอนที่อุตุบอกว่าฝนจะตกเมฆมันมาอยู่เหนือต่อให้เมฆมันมาอยู่เหนือหัวเราเนี่ยอุตุก็ไม่ได้ประเมินถึงขั้นว่าไอ้เมฆก้อนนี้เนี่ยมันจะตกลงมาเป็นฝนเท่าไหร่กี่มิลก็ไม่มีอันนี้ไม่มีถามว่าทำได้ไหมอาจจะมีบางส่วนที่ทำได้แต่ว่ายังไม่มีการให้ข้อมูลแบบนี้ออกมาสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นอุตุหรือสสน.ก็ไม่มีอันนี้ขั้นที่หนึ่งที่ไม่มีข้อมูลละทีนี้พอฝั่งน้ำเนี่ยไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ขนาดนี้ก็จะไม่มีข้อมูลที่แม่นยำพอไปบอกฝั่งปภ.ฝั่งปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอันดับที่หนึ่งคืออาจจะไม่มั่นใจในข้อมูลที่ได้มาไม่รู้ด้วยว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่จะต้องอพยพตอนไหนจะอีแวคคูเอทยังไงหรือว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไหนน้ำมันจะแค่หัวเข่าจะไประดับเอวหรือระดับอกพอฝั่งปภ.ไม่มั่นใจผู้ว่าไม่มั่นใจก็ไม่แอคชั่นแม้จะมีแผนก็ตามจังหวัดตัวเองเราก็ไม่แน่ใจว่าแอคชั่นขนาดไหนยิ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนเนี้ยมันคือเป็นจุดอ่อนทั้งฝั่งการประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็เป็นจุดอ่อนของฝั่งปภ.ทีนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเรียงกันด้วยซ้ำมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นอาจารย์สีตางย้ำนะคะว่าสิ่งที่ควรทำต่อจากนี้คือเรื่องของการสร้างระบบสนับสนุนการสื่อสารและการตัดสินใจหรือ DSS ค่ะเพื่อให้หน้างานสามารถมีทางเลือกในการเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีมากกว่านี้นั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะก็สอดคล้องกับรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีข้อเสนอให้ไทย move on จากการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเสนอให้ออกจากวังวนน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อตัดยอดน้ำให้ได้มีแก้มลิงที่เป็นแก้มลิงยักษ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นมีข้อมูลการเตือนภัยที่แม่นยำและรัฐบาลก็ต้องเป็นเซ็นเตอร์ในการดูภาพรวมเสริมความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นโดยการกระจายอำนาจผ่านทั้งงบงานและคนค่ะในขณะที่เวลานี้ไทยก็กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำและโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้กระบวนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รวมถึงการวางงบประมาณก็ควรวางงบประมาณให้ตรงจุดไม่ควรจะไปมุ่งที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะทางเพจ The Active ค่ะ